เป็นไม้เบื่อไม้เบากับสสฝ่ายค้านหลายคนเนี่ยอันนี้ขัดแย้งกันจริงๆไหมหรือว่าเล่นละครไม่รู้ลึกๆแกคิดยังไงกับดิฉันก็ไม่คุยก็ไม่คุยก็ได้คุณลุงมีโทรหาบ้างไหมไม่มีหรอกค่ะไม่มีมานานแล้วไม่น้อยใจค่ะเป็นสัจธรรมเมื่อเราไร้ประโยชน์เห็นคุณเอ๋เนี่ยเป็นสสเนี่ยนะครับเป็นไม้เบื่อไม้เบากับสสฝ่ายค้านหลายคนเนี่ยนะครับอย่างท่านเสรีพิสุทธิ์อันนี้ขัดแย้งกันจริงๆไหมหรือว่าเล่นละครคือส่วนตัวดิฉันอยู่สภามาเกือบ20ปีนะคะต่างกับคุณเสรีพิสุทธิ์ที่เพิ่งเข้ามาอยู่สภาได้ไม่กี่ปีแต่ว่าความประหลาดของคุณเสรีพิสุทธิ์คือเวลาเจอกันส่วนตัวพูดดีปรินาโอ้พวกเราคิดถึงคุณมากอย่างนั้นงี้แต่พอออกทีวีโอ้ใส่เป็นชุดเลยใส่เป็นชุดเลยไม่รู้ลึกๆแกคิดยังไงกับดิฉันตอนนี้พี่เอ๋ไม่อยู่ในสภาแล้วเอารัฐมนตรีชุดเนี้ยพี่เอ๋ถูกใจใครบ้างก็ต้องบอกว่าเป็นคุณธรรมนัสเหมือนเดิมเพราะว่าคุณธรรมนัสเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลชุดนี้ว่ามันสะท้อนให้เห็นความยอมทุกอย่างเลยขอให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อให้สังคมไม่ยอมก็ต้องยอมแต่นายกเขายอมตั้งยอมเสนอชื่อมีช่วงหนึ่งที่แบบหลายๆคนเห็นว่าพี่เหมือนจะเป็นแบบองครักษ์พิทักษ์รัฐบาลอย่างเงี้ยพิทักษ์ลุงแหละว่าคุณลุงมีโทรหาบ้างไหมไม่มีหรอกค่ะไม่มีมานานแล้วไม่มีเลยนะน่าจะจำดิฉันไม่ได้แล้วด้วยไม่น้อยใจค่ะเป็นสัจธรรมเมื่อเราไร้ประโยชน์คิดยังไงกับเงินดิจิตอล10,000ตอนนี้คือเงินหมื่นนึงเนี่ยคนชมเยอะนะยอมรับแต่ว่าไอ้เงื่อนไขที่ว่าจะต้องใช้ในอำเภอจะต้องแต่ก็ให้เป็นเงินสดแล้วจะไปใช้ที่ไหนก็ใช้ไปแต่มันต้องตั้งเงื่อนไขมันต้องเป็นดิจิตอลมันมีเรื่องของผลประโยชน์หรือไม่อย่างไรเอาเรื่องคุณเศรษฐาดีกว่าที่ไปเที่ยวอเมริกาเหมาลำเลย30 ล้านพี่เพชรพูดไม่ดีเขาไม่ได้เดินไปเที่ยวเขาไปประชุมเขาไปหางานคุณเอ๋มีความคิดเห็นว่าไงเขาบอกว่าเช่า30 ล้านกระบวนการในการเดินทางเนี่ยเขาทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างคือไม่มีใครเอาผิดเขาได้ฮะแต่ประนามได้ประนามว่าคุณนะเอาภาษีของฉันเนี่ยเอาเงินของฉันเนี่ยไปใช้เกินความจำเป็นเพราะว่ามันแพงสมมติว่าพี่เอ๋เป็นนายกพี่เอ๋จะใช้ทุนก้อนนี้เท่าไหร่ดิฉันก็ทำเหมือนพลเอกประยุทธ์ไปเข้าแถวใช่น่ารักอุ้ยอุ้ยชมลุงอ่ะก็น่ารักเขาไปเข้าแถวไงภาษีเราทั้งนั้นฉันพูดในฐานะที่ฉันเป็นคนเสียภาษีฉันก็เสียได้เงินเมื่อวานเราเล่นข่าวคุณอมรัตน์เกี่ยวกับเรื่องของการคุกคามประชาชนอย่างนี้พี่เอ๋มีความคิดเห็นยังไงกับตรงนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วก็มันมีการดำเนินคดีไปแล้วนะคะแต่อันนึงก็ต้องให้ความเป็นธรรมคุณอมรัตน์ด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าใครเริ่มใช่แล้วก็ทำให้เกิดบันดาลโทสะนี่นะเขาบอกว่าตอนนี้มีเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพลตอนนี้กำลังดังเขาบอกว่าเอาคุณชาดาเนี่ยออกมาจำกัดผู้ที่มีอิทธิพลให้หมดไปพี่เอกคิดว่าไงครับมันทำไม่ได้หรอกค่ะกี่ยุคกี่สมัยก็ทำไม่ได้เพราะว่าอิทธิพลเนี่ยมันเกิดจากตำรวจเนี่ยแหละทำตำรวจบังคับใช้กฎหมายนะแล้วไม่ไปเอื้อประโยชน์ไม่ไปรับเงินรับทองเขาไปเป็นลูกน้องเขาเนี่ยนะมันก็ไม่มีอิทธิพลหรอกราชบุรีมีไหมพี่ราชบุรีมีค่ะจะให้ชี้ไหมอ่ะโอ้โหคุณเอ๋รู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยคุณเอ๋ซอฟลงเป็นเพราะอะไรจริงๆก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นตัวเองเป็นกลาง